คุณครูบอกนะคะว่าอุปกรณ์การเรียนเราควรเตรียมตอนก่อนนอนถ้ากลางคืนนอนไปแล้วตื่นมาลืมอะไรจะได้นึกทันถ้าเตรียมตอนเช้ารถมาพอดีเลยหรือคุณแม่เรียกพอดีเลยสายแล้ววันนี้เตรียมไม่ทันแน่ๆเลยต้องลืมใช่ไหมคะเอเด็กๆไปโรงเรียนอย่างเดียวหรือเปล่านะสัตว์เลี้ยงไปโรงเรียนได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ได้หรือเปล่าอ้าวไปดูเลยว่าใบบกใบบัวมีโรงเรียนหรือไม่อ้าวเราจะไปโรงเรียนพร้อมกันนะพร้อมหรือยังคะอ้าวพร้อมแล้วอ้าวไปโรงเรียนไปโรงเรียนทีนี้เขาบอกว่าไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี้ก็จะต้องมีใครคะมีตัวละครตัวละครเรื่องไปโรงเรียนมีใครบ้างมีใครคะครูผาอ่านตามค่ะเรื่องไปโรงเรียนนี้จะมีตัวละครคือครูผาและใครอีกใบบัวใบบัวแล้วก็ใบบัวสถานที่มีตัวละครแล้วตอนนี้ก็ต้องมีสถานที่ที่ไหนโรงเรียนเพราะเราจะไปโรงเรียนมีกี่โรงเรียนคะในเรื่องนี้สองโรงเรียนโรงเรียนของและโรงเรียนของครูผามีโรงเรียนของครูผาแล้วก็โรงเรียนของครูผาโรงเรียนของใบบัวใบโบกคือลูกช้างนั่นเองเห็นไหมคะลูกช้างยังต้องไปโรงเรียนแล้วเราเป็นนักเรียนเราต้องไปโรงเรียนไหมคะโรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้นั่นเองต้องขยันมานะคะเอ๊ะแล้วเราไปโรงเรียนเวลาไหนเรื่องนี้แสดงเวลาไหนเวลาเช้าเห็นไหมคะเราจะมาอ่านเราได้ตัวละครได้สถานที่ตัวละครก็คือภูผาใบโบกใบบัวสถานที่ก็คือโรงเรียนของภูผาและโรงเรียนของใบโบกใบบัวเวลาก็คือเวลาเช้านั่นเองตอนนี้เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องว่าเป็นอย่างไรพร้อมยังคะพร้อมอ่านพร้อมกันค่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเมื่อวานนี้คุณครูบอกให้เด็กๆไปทบทวนคำทบทวนมาหรือยังคะทบทวนแล้วมีคำว่าอะไรนะที่ทบทวนแล้วปิ่นโตโรงเรียนเยี่ยมมากแปลว่าทบทวนจริงนะคะที่นั่นคืออุปกรณ์ในการไปโรงเรียนของครูผากับใบโบกใบบัวดูต่อนะคะครูผาเดินหน้าใบโบกใบบัวเดินตามใบโบกหิ้วปิ่นโตใบโบกหิ้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิ๊กเอิ๊กส่งเสียงร้องเอิ๊กเอิ๊กกระดึงดังโป๊กเป๊กกระดึงดังโป๊กเป๊กโอ้โหวันนี้ยอดเยี่ยมทุกคนเลยตั้งใจอ่านมากเลยเยี่ยมมากเลยใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กกระพวนดังกรุ๋งกริ๋งกระพวนดังกรุ๋งกริ๋งเยี่ยมมากไม่ต้องตะโกนลูกอ่านทุกคนเลยเยี่ยมมากครูผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียนพอถึงโรงเรียนลูกช้างพอถึงโรงเรียนลูกช้าง
ใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบบัวยื่นกระเป๋าให้ภูผาใบบัวยื่นกระเป๋าให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาภูผาโบกมือให้ช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างครูผาเดินต่อไปครูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของครูผาไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสืออ้าวภูผาเดินไปส่งใบโบกใบบัวหรือใบโบกใบบัวไปส่งภูผาโรงเรียนของใครถึงก่อนภูผาอ้าวแล้วใครถือกระเป๋าใบบัวถือกระเป๋าให้ใครให้ค่ะแล้วใบบัวมีกระเป๋าไปโรงเรียนไหมไม่แล้วใบโบกถืออะไรปิ่นโตปิ่นโตข้าวของใครภูผาเห็นไหมคะลูกช้างเก่งมากเลยช่วยแล้วใช้อะไรถือล่ะภูผาถือให้ภูผาพอถึงโรงเรียนลูกช้างก็เดินเข้าโรงเรียนโดยไม่โดยไม่ร้องตามภูผาไปโรงเรียนของภูผาด้วยลูกช้างก็อยู่ที่โรงเรียนของลูกช้างภูผาก็เดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปทำอะไรที่โรงเรียนแล้วลูกช้างไปโรงเรียนไปทำอะไรนะต้องติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้ให้เด็กๆอ่านเองพร้อมกันหนึ่งเที่ยวในเรื่องไปโรงเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเรียนนะคะอ่านพร้อมกันค่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียนผู้พาเดินหน้าใบโบกใบบัวเดินหน้าไปโบเยี่ยมมากเลยวันนี้น่ารักทุกคนเยี่ยมมากเลยครูผาเดินต่อไปที่โรง
เหมือนนักเรียนของครูเลยเห็นไหมคะที่กำลังเรียนหนังสือตอนนี้อ่านเรื่องแล้วจำได้หรือยังคะจำได้หรือยังคะจำได้ถ้าจำได้แล้วหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้เราจะตอบคำถามโดยดูจากภาพไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะได้ไหมคะไม่ต้องเขียนโจทย์นะไม่ต้องลอกโจทย์ลงไปให้ตอบเลยเอกี่ข้อดีเอ่ยกี่ข้อดีเอ่ยเดี๋ยวคุณครูเราจะมีคำตอบ5ข้อวันนี้ไม่มีคำให้ดูดูสิคะว่าเด็กๆไปทบทวนบทเรียนแล้วจำคำได้หรือไม่ลงวันที่หรือยังคะคุณครูให้เวลานักเรียนปลายทางหยิบสมุดแล้วลงวันที่